ช่วงเศรษฐกิจวันนี้เราจะเริ่มต้นที่การลงทุนครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC นะครับคุณผู้ชมปรากฏว่าล่าสุดวันนี้สดๆร้อนๆเลยบริษัท Data Center ใหญ่ระดับโลกเขามาลงนามเช่าพื้นที่ใน EEC นะครับเพื่อจะตั้งเป็นศูนย์จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งคาดว่าการมาครั้งนี้จะสร้างทั้งรายได้เกิดการจ้างงานและมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับคนไทยรวมถึงมันจะดึงดูดบริษัทชั้นนำในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้เข้ามาร่วมลงทุนด้วยนะครับพาคุณผู้ชมไปดูพิธีลงนามครั้งนี้ระหว่างทั้งสองฝั่งนะครับทางฝั่งไทยก็คือคุณนลินีทวีสินผู้แทนการค้าไทยอีกทางฝั่งหนึ่งก็คือทางคุณนาเคศสิงห์ครับเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยสองท่านนี้มาร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามสัญญาเช่าพื้นที่ราชพัสดุในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษภายในพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลจังหวัดชลบุรีระหว่างสองฝั่งครับฝั่งหนึ่งก็คือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC นั่นเองส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือบริษัทที่จะมาเช่านี่แหละนะครับชื่อว่า Control S Data Center จากประเทศอินเดียนะครับโดยมีนายจุฬาสุขมานพเลขาธิการ EEC และนายสิทธัตถ์สิงห์รองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาดนะครับของ Control S เป็นผู้ลงนามสัญญานะทางเลขาธิการ EEC ระบุว่าถือเป็นความสำเร็จในการดึงการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษเนื่องจาก Control S เนี่ยเขาเป็นผู้ประกอบการ Data Center ชั้นนำระดับโลกมาเช่าพื้นที่25ไร่ระยะเวลาเช่านี่50ปีเลยนะครับคือเขาจะสร้างเป็น Cyber Space ขออภัยฮะ Cyber Space Data Center หรือศูนย์จัดเก็บข้อมูลที่สามารถรองรับปริมาณข้อมูลด้านดิจิทัลได้สูงสุดมูลค่าการลงทุนเนี่ยกว่า 15,000 ล้านบาทเลยนะครับและจะสร้างรายได้จากการเช่าพื้นที่ให้ EEC ประมาณ 1,300 ล้านบาทเกิดการจ้างงานถ่ายทอดเทคโนโลยีนะแล้วก็จะมีการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องและเมื่อบริษัทโลกมาลงทุนที่ไทยเนี่ยก็จะดึงดูดบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องตามมาด้วยก็มารอดูว่าเดี๋ยวการสร้างไฮเปอร์Space เนี่ยนะครับขออภัยฮะ Hyperscale Data Center ในประเทศไทยเนี่ยจะดึงประโยชน์เข้ามาให้ประเทศเราอย่างไรบ้างเราหวังว่าตัวนี้จะเป็นการดึงในเชิงยุทธศาสตร์เพราะว่าหลังจากการลงทุนของ AutoS เนี่ยเราเชื่อว่าคนอื่นจะตามมาในที่นี้อีกมากแล้วเขาเป็นคนที่ทำในเชิง Global ลูกค้าเขามีแม้ว่าเป็นบริษัทอินเดียนะครับแต่เขามีการลงทุนในอินเดียด้วยในประเทศอื่นด้วยแล้วก็เราหวังว่าจากเขาเนี่ยจะมีคนตามมาในพื้นที่นี้ต่อไปครับเนื่องจากว่า Data Center เนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่มีการตั้งเป็นลักษณะเป็นตึกและดูแลแต่จริงๆการจ้างงานที่เกี่ยวข้องอยู่ข้างนอกจะมีเยอะก็มีประมาณการไว้ประมาณ 1,000 คนครับเป็นเรื่องของการทํา Data Center ฮะจะให้บริการเวลาเราส่งข้อมูลผ่าน Google ผ่านอะไรต่างๆพวกนี้ในลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายข้อมูลที่เชื่อมโยงกันข้ามทั้งโลกอะครับมีความตื่นตัวอย่างสูงในการที่จะมีความร่วมมือเกิดขึ้นระหว่างไทยและอินเดียนะคะแล้วก็จะเน้นไปในหลายๆอุตสาหกรรมด้วยกันเช่นที่เดินทางไปอินเดียเมื่อที่ผ่านมานะคะก็จะมีพยายามดึงดูดให้นักลงทุนที่ลงทุนทางด้าน EV ด้วยนะคะและอินเดียก็อย่างที่มาลงทุนทางด้านนี้แล้วก็คือแบบทางด้านดิจิทัลหรือทางด้านความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพสูงมากแล้วก็มีกำลังในการที่จะลงทุนสูงมากนะคะสำหรับโครงการ Hyperscale Data Center เนี่ยนะครับจะใช้เทคโนโลยีจัดการพลังงานและพลังงานสะอาดเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อที่มีความพร้อมทั้งโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำและภาคพื้นดินไปยังประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาจีนญี่ปุ่นสิงคโปร์ไต้หวันนะครับแล้วก็เชื่อมต่อไปยัง Data Center และนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆด้วยซึ่งคาดว่าพร้อมจะเปิดให้บริการเฟสแรกในปี2568นะฮะแล้วก็จะเป็นโครงการสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลแห่งภูมิภาครองรับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศในธุรกิจดิจิทัลขั้นสูงครับส่วนภาพรวมการลงทุนในพื้นที่ EEC ก็ยังเดินหน้าต่อเนื่องนะคะโดยหากรวมโครงการลงทุนในปี2566
ที่ติดต่อผ่านสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI จะมีมูลค่ากว่า 260,000 ล้านบาทและปัจจุบันยังมีนักลงทุนต่างชาติติดต่อมาอย่างต่อเนื่องซึ่งทั้ง EEC และ BOI ก็พยายามจัดหาและเจรจาสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อให้เอื้อต่อการลงทุนมากขึ้นขณะที่โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินที่ยังไม่คืบหน้าขณะนี้ต้องรอคณะกรรมการกำกับดูแลสัญญาซึ่งอยู่ภายใต้การรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณาว่าจะมีมติให้บริษัทเอกชนในฐานะคู่สัญญาดำเนินการต่ออย่างไรแต่ว่าเบื้องต้นรฟท.และ EEC มีจุดยืนร่วมกันคือการกำหนดให้ต้องเดินหน้าลงทุนทันทีมันก็จะมีประเด็นที่มันเป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องอยู่อันหนึ่งก็จะเป็นเรื่องที่เนื่องจากว่า BOI เขามีการยังไม่ต่อขยายเวลาเรื่องสิทธิประโยชน์แต่ผลของเรื่องนี้จะมีเพียงว่าสิทธิประโยชน์ของ BOI จะหมดไปจากการที่เคยเสนอให้กับเอกชนแต่เขาขอใหม่ได้นะครับเอกชนสามารถเข้ามาเริ่มใหม่ได้หรือเอกชนอาจจะขอสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย EC ก็ได้เหมือนกันงั้นสิทธิประโยชน์ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ที่เราพยายามจะขับเคลื่อนจริงๆคือการก่อสร้างเราอยากจะให้รถไฟไปได้เร็วก็เหมือนกับที่ได้สอบถามกันนะครับเพราะหลายๆคนมองว่าการมีรถไฟความเร็วสูงเป็นส่วนที่ critical ของโปรเจกต์ซึ่งมีส่วนจริงๆเพราะการทำ EC แต่แรกเนี่ยจะมีโครงสร้างพื้นฐานใหญ่ๆอยู่4ตัวสนามบินรถไฟและท่าเรือ2ท่ามันจะเหลือรถไฟอันเดียวฮะที่ดูจะเริ่มช้าไปกว่าอื่นครับ